พลพรรคดักตรงวันนี้เราจะมาทำแพนเค้กที่ให้ความรู้สึกถึงวันหยุดนะครับเหมือนอยู่ริมทะเลเลยครับเพราะว่าแพนเค้กสูตรนี้เนี่ยผสมผสานรสชาติของมะพร้าวนะครับจากกะทิแล้วก็สับปะรดเข้าไปด้วยนะครับโดยตัวแพนเค้กเนี่ยก็จะมีรสกะทินะครับแล้วก็ตัวซอสที่ราดด้านบนเนี่ยก็จะมีทั้งเมเปิลแล้วก็มีสับปะรดอยู่ด้วยนะครับตั้งชื่อให้ไพเราะว่าพีน่าโคลาดาแพนเค้กครับซอสของเราตัวนี้ครับจะเป็นซอสแบบไทยๆฝรั่งนะครับที่บอกว่าฝรั่งเพราะว่าเราใช้เมเปิลไซรัปเอามาตั้งไฟนิดนึงตั้งไฟเดี๋ยวพอเขาเริ่มร้อนปุ๊บเราจะใส่เนยลงไปแล้วเราก็มีสับปะรดนะครับสับปะรดอ่ะเรามาหั่นให้มันเป็นเต๋าๆเล็กๆแบบนี้นะครับนอกจากนั้นพลก็จะใส่กะทิตัวนี้ครับซึ่งเป็นกะทิของชาวเกาะเป็นกะทิพาสเจอร์ไลซ์นะครับดังนั้นต้องบอกว่าเขามีรสชาติที่ใกล้เคียงกับกะทิสดอย่างมากทีเดียวนะครับเมเปิลไซรัปนะครับเวลาเขาโดนความร้อนเขาก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเราใส่เนยเย็นลงไปเนี่ยครับเนยเป็นก้อนๆนะครับคนไปด้วยนะครับเนยละลายแล้วนะครับคนใส่สับปะรดลงไปเลยเพราะเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยพอใส่ไปเดี๋ยวเขาจะคลายน้ำออกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เพิ่มกลิ่นอายแบบไทยไทยนะครับใส่กะทิลงไปแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับเอาล่ะซอสของเราเริ่มข้นขึ้นแล้วนะครับเราดูจากฟองผมนำออกมาพักนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมกระทะใบต่อไปเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการทำแพนเค้กครับส่วนประกอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแพนเค้กนะฮะซึ่งแพนเค้กเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ไข่ตัวไข่เนี่ยครับเราจะแยกเป็นไข่แดงและไข่ขาวนะครับสำหรับไข่ขาวนะครับเราใส่โถตีเตรียมไว้ก่อนเลยครับไข่แดงนะครับใส่ลงไปในชามผสมนะครับตามด้วยเนยละลายนมสดกลิ่นลำเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราก็จะใส่กะทิชาวเกาะนะครับพาสเจอร์ไลซ์ลงไปผมต้องเปิดเครื่องชั่งนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะใส่ลงไป120กรัมนะครับผสมให้เข้ากันครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปแล้วก็ตีไข่ขาวกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูหลังจากนั้นก็มาล้อมให้เข้ากันครับส่วนประกอบของแห้งของเรานะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟู2ช้อนชาเกลือเล็กน้อยนะครับล่อนลงไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็คนส่วนประกอบให้เข้ากันดีครับตีส่วนประกอบของไข่ขาวให้ฟูดีใส่น้ำตาลทรายตามลงไปครับแล้วก็ตีต่อนำส่วนผสมของเมอแรงนะครับใส่ลงไปในส่วนผสมหลักมาล้อมให้เข้ากันครับผมใส่น้ำมันนะครับลงไปในกระทะทาบางๆก็พอนะครับเราใส่ส่วนประกอบของแพนเค้กลงไปเลยครับเราลองดูนะครับเห็นไหมฮะพอด้านบนมีฟองอากาศเนี่ยครับแปลว่าแพนเค้กด้านล่างของเราเริ่มสุกแล้วครับแพนเค้กของเราชิ้นค่อนข้างหนานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องย่างหนานิดหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าเขาสุกดีครับเอาละพอสุกดีแล้วก็นำออกมาพักครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟนะฮะจะมีอะไรที่ดีไปกว่าแพนเค้กร้อนๆนะครับในช่วงเวลาเช้าๆซึ่งแพนเค้กสูตรเนี่ยครับคุณผู้ชมจะทานเป็นของหวานก็ได้จะทานเป็นอาหารเช้าก็ได้ครับที่สำคัญอย่าลืมตัวซอสของเรานะครับที่ประกอบไปด้วยรสชาติของเมเปิลนะฮะแล้วก็ยังมีตัวเนื้อสับปะรดอยู่ในตัวซอสด้วยอีกรูปแบบนึงของแพนเค้กที่ผมเชื่อว่าคุณต้องหลงรักครับ